สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาแกะกล่องแล้วก็ประกอบโคมไฟอีเกียกันครับชิ้นนี้เราได้มาจากการรับหิ้วใน Shopee นะครับราคา499บาทหรือว่าใครไปที่สาขาของอีเกียเลยก็จะราคา399บาทไม่รวมหลอดไฟนะครับทุกคนได้ยินเสียงอะไรไหมใช่คือหลอดไฟนั่นเองแต่ว่าดีหน่อยที่เขาส่งมาเป็นหลอดไฟ LED นะครับก็คือมันจะตกไม่แตกเพราะมันเป็นพลาสติกนั่นเองหลอดไฟที่เราสั่งมานี้นะครับเป็นสีวอร์มไลท์นะครับซึ่งมันเป็นหลอดไฟ LED อย่างที่บอกไปแล้วว่ามันจะตกไม่แตกแล้วก็ทนความร้อนประหยัดไฟมากๆเลยครับเปิดกล่องออกมาอย่างแรกที่จะเจอเลยนะครับก็คือโปะของโคมไฟของเรานั่นเองเป็นสีขาวนะครับข้างนอกเหมือนเป็นผ้าแล้วก็ข้างในมีพลาสติกแข็งๆดามไว้อยู่นะครับข้างในของข้างในอีกทีก็จะมีตัวที่ดามกับโปะนะครับแล้วก็มีตัวฐานของโคมไฟสายไฟแบบนี้เลยในกล่องยังมีแถมน็อตอีก3ตัวนะครับเอาไว้ให้เราได้ประกอบตัวฐานของโคมไฟนั่นเองด้วยความที่เราไม่เคยซื้อโคมไฟของอีเกียเลยนะครับเมื่อเราพลิกด้านข้างใต้ออกมาดูเนี่ยเราก็รู้สึกตกใจแล้วก็คิดว่าทำไมมันเก่าขนาดนี้ทุกคนคือมันขรุขระแล้วก็มีรอยเยอะมากๆนะครับสิ่งที่เราต้องมีอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือไขควงนั่นเองนะครับเพราะว่าข้างใต้เนี่ยเราต้องเอาน็อตที่เขาแถมมาหมุนหมุนหมุนให้ตัวโครงของข้างในเนี่ยมันเชื่อมกันนะครับซึ่งอันนี้พอดีเลยเราเคยซื้อเก็บไว้ที่ร้านทุกอย่าง20บาทนะครับได้6ชิ้นซึ่งมันดีมากๆทุกคนมันสามารถเอาไปหมุนสิ่งเล็กๆหรือว่าประกอบของแบบนี้ได้ง่ายมากๆครับตรงน็อตข้างใต้ครับเราแนะนำว่าให้ใส่ไปพร้อมกัน2ข้างเลยแล้วก็หมุนไปพร้อมๆกันนะครับเพื่อที่จะได้ไม่ให้มันเบี้ยวนะครับตัวโปะที่ได้มาเนี่ยมันจะต้องเอามากางนิดนึงนะครับซึ่งมันก็แข็งอยู่ต้องใช้แรงนิดนึงแล้วก็ดัดไปอีกฝั่งนึงให้มันเป็นสี่เหลี่ยมตามที่เราต้องการเลยนะครับตรงใต้โปนะครับจะมีกริปอยู่สองข้างเลยนะครับเพื่อที่จะได้เอามาล็อกกับโครงเหล็กอันนี้นะครับเพื่อให้โปของเราเนี่ยมันเป็นทรงสี่เหลี่ยมมากยิ่งขึ้นนะครับเราแนะนำว่าให้อ่านคู่มือดีๆนะครับเพราะไม่งั้นจะเป็นเหมือนเราก็คือเราใส่โครงเหล็กเนี่ยกลับด้านครับจริงๆมันต้องใส่กลับด้านอีกฝั่งนึงนะครับให้ไอ้ที่กลมๆยื่นออกมาเนี่ยอยู่ข้างในนะครับหลังจากนั้นนะครับที่โคมไฟที่ใส่หลอดไฟของเราเนี่ยมันจะมีตัวหมุนๆเอาไว้ล็อกอยู่นะครับก็หมุนขึ้นมาก่อนเลยจริงๆแล้วเราใส่ผิดนะครับแบบนี้เราจะต้องถอดแล้วก็ใส่เข้าไปใหม่อีกทีนะครับเมื่อเราประกอบโปะเสร็จแล้วนะครับก็จะเอาสวมเข้าไปกับแท่นที่มันยื่นออกมาแบบนี้แล้วก็เอาสีดำๆอันที่เราเอามาเมื่อกี้หมุนเข้ากับเข้าไปนะครับเพื่อให้โปะมันล็อกกับฐานของโคมไฟของเรานั่นเองจากนั้นก็แค่เอาหลอดไฟที่เราเตรียมไว้แล้วใส่เข้าไปหมุนๆแค่นี้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับซึ่งรู้สึกว่ามันง่ายมากๆอันนี้นะครับก็จะเป็นโคมไฟที่ประกอบเสร็จแล้วนะครับตรงสายก็จะมีสวิตช์เปิดปิดนะครับแล้วก็ปลั๊กไฟข้างในก็จะเป็นประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราจะลองเอาไปเสียบปลั๊กแล้วก็ลองเปิดไฟดูนะครับว่าจะใช้งานได้หรือเปล่าเราลองเทสดูนะครับก็รู้สึกว่าเป็นที่พอใจมากๆครับเพราะว่าน้ำหนักเบาให้แสงที่สว่างมากๆนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราขอจบการอันบล็อกแค่นี้นะครับสำหรับใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับขอบคุณครับ